วัสดีผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็อตจี้นะครับวันนี้ก็จะมาเล่น Identity V นะครับเป็นพาร์ทที่2กันแล้วนะครับจะตื่นเต้นหรือระทึกใจขนาดไหนก็ต้องเชิญรับชมกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหาซ่อมเครื่องกันก่อนเลยนะครับโอเคไปกันเลยเจอวิ่งออกมาข้างในก็เจอแล้วหนึ่งเครื่องนะครับตรงหน้าเราเองเดี๋ยวผมจะขอดูในหีบก่อนนะในหีบว่าในหีบมีอะไรหรือเปล่าแมงคือเขาไล่เราหรือว่าเขาไล่เพื่อนเราวะเขาไล่เราหรอโอ้โหจังหวะนี้ตอนนี้เราจุกอย่างแม่นโอ้โหตื่นเต้นมากครับจังหวะนี้ตอนนี้เรารอดมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะหาที่หลบภัยกันก่อนนะครับไปไกลๆก่อนนะโอเคเรามีหีบตรงนี้นะเป็นใบดูซิข้างในมีอะไรไปดูดิไม่ได้แล้วเหมือนเขาจะเห็นเรานะครับโอเคปลอดภัยแล้วเราจะมาลื้อหีบกันดูนะว่าข้างในหีบนี้จะมีอะไรที่เราสามารถใช้ได้หรือเปล่าล่ะใช่เอ๋คืออะไรวะที่ซ่อมหรอมันไว้ทำอะไรได้ครับโอเคเรามันไว้ซ่อมไฟได้หรือเปล่าโอเคข้างหน้าเรามีเพื่อนเรากำลังซ่อมอยู่นะเราจะลองติดละหนึ่งเครื่องนะเฮ้ยเราลองวิ่งจูไปดูนะไม่น่าจะโดนรอดมาได้นะจังหวะนี้เรามาดูกล่องนี้กันดีกว่านะครับจะมีอะไรไหมเอ่ยโอเคครับตอนนี้เราได้สมุดมาครับเนสเป็นไงล่ะสุดยอดปะล่ะเนสสามารถแบบว่าหดตัวได้ด้วยนะครับสมุดอันนี้เราจะมาดูกันนะฮะเพื่อนเพื่อนซ่อมเหมือนก่อนโคตรเจ๋งนะโอเคฮะยังได้อยู่นะครับดูครับท่านผู้ชมดูนะครับแป๊บเราจะวิ่งสวนไปนะครับเขาจะไปเจอเราโอ้โหสุดยอดมีของดีมีอย่างนี้นี่เองโอเคไปต่อเลยนะเราก็เจอเครื่องอะไรในอีกหนึ่งเครื่องนะซ่อมกันเลยเสร็จพอดีครับโอเคครับจังหวะนี้ประตูเปิดพอดีครับเราจะรีบวิ่งไปที่ประตูกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับโอ้เอาประตูอยู่ไหนวะตอนนี้ยังไม่มีใครเอาออกไปแล้วกำลังจะบอกเลยว่าไม่มีใครออกได้ออกตรงไหนกันวะน่ะโอเคน่าจะลองย่อตัวลงแล้วครับนี่นะก็จะเป็นแบบว่าโอ้โหตัวเล็กมากเราสามารถปึ๊บโอ้โหมันเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยอ่ะดูดิเวลาฮันเตอร์ล่าเรานะฮะโคตรเก่งอ่ะเราหมอบอย่างเงี้ยดูดิเดี๋ยวไปทอดยอดอะไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวลองแอบในพงหญ้าอยู่นะครับไม่ใช่แล้วมันมาแล้วโอ้โหรอดมาได้นะ
โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ